ได้เฮียมิเกลครับครับโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราเยอะมากเลยครับแต่ส่วนใหญ่เรามองไม่เห็นมันเองครับเกี่ยวกับการที่เราจะมองในชีวิตเยอะก็คือชาติในเต้นมาจะชาติเราแต่เราตายเยอะคนไหนอย่างไรแบบเคยเบี้ยครับหลายคนเขาชอบบ่นว่าทำไมฉันไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นเขาเลยฉันทำผิดอะไรฉันทำไมฉันโชคร้ายจังเลยนะครับไอ้จิตใจเนี่ยเราจะเกิดโอกาสเอ๊ะถ้าไอ้แบบนี้มันไม่หลอกกันเออเยอะมาถึงแล้วเอาไปเกย์จังเยอะทั้งเขาไอ้เกย์เต้นนะครับผิดแน่นอนครับคือเขาแต่เราเพราะคุณมองไม่เห็นโอกาสเองนั่นแหละเยอะคนไหนแต่เหมือนไม่เห็นโอกาสวันนี้ถ้าคุณฟังผมจบนะฮะไอ้เช่นแค่นี้บทสนิทยังสักครอบจ้าคุณจะเริ่มเข้าใจมาแล้วว่าจริงๆโอกาสมันเข้ามาในชีวิตจริงๆนะเยอะจากลำโยนเลยค่ะไอ้เนี่ยกับประเด็นจิตวิทย์ออกการให้ไปจมกับคนจิตวิทย์เยอะเลยคือจะลำโยนแค่แล้วเราจะทำยังไงให้เยอะเถอะบ้างนะครับว่าเราจะทำให้เห็นโอกาสมากขึ้นถ้าเธอเยอะให้มันคือโอกาสจะลำโยนนะครับก็เล่าเลยแล้วกันนะฮะแค่สมิทยังนะครับมียายอยู่แก่ๆคนนึงอายุประมาณ70กว่านะครับคือมีหลกยายเหมือนเด็กน้องอายุประมาณ70ชนะครับอยู่ในหมู่บ้านครับอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วครับจนอายุ70เลยอันนั้นเราคุ้มๆเลยแล้วเราเหมือนพิการเลยเราอายุ70ไปนะครับก็มีอยู่วันนึงครับก็มีน้ำท่วมหมู่บ้านนี้ก็มีใครมือเราคือตกเล็กเป็นพุงเถอะก็เริ่มท่วมไล่ลงมาจากเท้าขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วก็จะทำเลยต้องไปเจอเหมือนเราจะโกยนะครับคนในหมู่บ้านก็เริ่มแตกตื่นกันจะย้ายหนีออกจากหมู่บ้านเจ้าเห็นอะไรน้องพูเมื่อก่อนน้องพี่เพียบอ้าวน้องพี่รบเชนดิบูนะครับก็มีผู้ชายคนนึงครับเป็นเพื่อนบ้านยายแล้วก็มาเคาะประตูบอกว่ายายยายหนีกันหมดแล้วก็มีเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเจ๊ไปยายของรับเจ๊มาพูดคุยแล้วก็ยายไปรบจังเอาไว้เนี่ยนะครับยายบอกฉันไม่ไปหรอกยายนะมึงมาตั้งเว้ยฉันเกิดมาที่นี่ฉันจะหนีไปได้ยังไงยายเดี๋ยวนี้ให้ยกไอ้ยงตัวแม่นะครับไอ้เพื่อนบ้านก็พยายามบอกให้ยายไปเถอะเจ้าเห็นไม่มีคนไหนอยู่แล้วที่ไหนใครกินแล้วเต้ยายบอกไม่ยายค่ะเอาเด้ฉันไหว้ฉันขอพรจากเทพเจ้ามา70ปีแล้วไอ้ส้มส้มปอแล้วปีเทพเจ้ามาจะสักชนะไหมนะครับฉันไหว้ท่านทุกวันยังสุดเปี๊ยกกว่ารอกไงเธอเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยฉันเองติ๊กเทพเจ้าจะช่วยยังช่วยยายคนนั้นนะครับเพื่อนบ้านก็เลยแบบโอเคคงคุยไม่รู้เรื่องละไปดีกว่าเนี่ยจะได้กับแมวแล้วไม่ไปยายจะกลับมาเที่ยวเล่นเต้ยนะครับยายก็ขอเทพเจ้าย่ำยีกับบางซองดีอ่ะนะครับน้ำก็เริ่มท่วมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งในบ้านเลยครับจนมาถึงหน้าอกแล้วพ่อมาเอาดูยายก็ขอให้พ่อเนี่ยโปรดเถิดช่วยฉันด้วยยายกับซองเป็นถึงจ้าซองบอซองบอช่วยยังพ่อนะครับก็มีท่อนสุกอันหนึ่งครับลอยทะลุเข้ามาในบ้านเลยผมไม่เชื่อเขาเหมือนเต้นโฮบอกโจมาครองเต้นแบบนั้นนะครับแบบบ้านเป็นรูเลยใหญ่ๆบอกคลั่งเหมือนเต้นเถิดเจนต้องประคองเถิดเรายายบอกโอ้ยสวยจังเลยเว้ยยายนะโอ้ยสวยเว้ยนะครับเอาซุ้มนี่มาบ้านฉันพังหมดเนี่ยอาช่องน้องบอกบอกเองไอ้ไอ้ไอ้คนเต้นอ้ายนะครับก็ผักซุ้มออกไปจังเย่ก่อกลางชีวิตกลางเชิญที่เจนต์นะครับแล้วน้ำก็เริ่มท่วมจนมิดหัวยายแล้วให้ตะกจักรเล็กเนาะเล็กการเล็กล้างเจนเอาบานเย่ๆนะครับยายก็เลยต้องขึ้นไปชั้นสองเย่ไปถอดรางแล้วเอาโจมตีนะครับยายบอกไปทำยังไงดีวะเย่ค่ะให้สุดลมไปที่นะครับขอให้พระเจ้าทั้งทรงเลยถึงจักรเอาเกียรติเถิดเทพเจ้าเทพเจ้าได้โปรดช่วยฉันด้วยที่ต้องบอกว่าช่วยนี่พ่อครับฉันไหว้ท่านมา70ปีแล้วเนี่ยน้องน่าสงเปรียบบางส่วนไอ้น้องจะสะเทือนนะครับท่านใดนั้นมาประเทศนั้นก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนมาก็เรียกอะไรหรือกล้องมาเนี่ยใส่มายายเนี่ยผมจะออกไปจากหมู่บ้านแล้วเนี่ยยมยมเหมือนจะปีโพ้ไหมนะนะครับขึ้นมาบนเรือฉันสิยายยมชิ้นตัวยมนะครับยายบอกโอ้ยฉันไม่ไปหรอกนะครับเพราะฉันเดี๋ยวเทพเจ้าจะช่วยฉันเองพี่ก็ไม่ได้เห็นเทพเจ้าก่อนเลยตัวยายเป็นคนชิ้นว่ามา70ปีแล้วเนี่ยยมยายเนี่ยจะรบกวนจะสับชนะแล้วฉันเป็นคนดีด้วยให้ยมให้ยายจะเหมือนออฟเนี่ยเทพเจ้าต้องเห็นเจ้าเป็นเทพเจ้าของเมืองเธอนะครับไอ้ชายหนุ่มที่พายเรือคนนี้ก็พยายามบอกยายยายอย่าเพิ่งไปรีบขึ้นมาเถอะเจ้าเนี่ยจะตุ้มแล้วก็บางเถียบแล้วค่ะไอ้ยายตรงต้นเหมือนกันไอ้เจ้ามอสันก็คุยอยู่ตั้งนานครับยายหนุ่ยยายหลงยู่นะครับยายยังไงก็ไม่ไปยายยังไม่กลับยายบอกอยู่คำเดียวว่าเทพเจ้าจะมาช่วยยายยายกล้าลงมาให้ทับเทพเจ้ามาช่วยยายจนคนพายเรือคนหนุ่มพายเรือคนนี้ก็แบบทนไม่ไหวละแล้วโคตรมือเดินปลอดยายคือต้องจะปลอดมาเลยยายรักษาตัวด้วยแล้วกันครับยายสงสัยนะคุณพ่อไหมก็ไปก็เลยตอนนี้น้ำก็เริ่มท่วมจนมิดชั้นสองแล้วไปนั่งเตอร์ไปจับลำเลยจับลำจอมทีวีครับสวยแล้วสวยแล้วขึ้นไปบนหลังคาเลยยายกระทาสวยสวยยายกระลำกระเลยตัวโบนะครับยายก็เริ่มร้อนอนมากในใจตอนนี้เย่ก็จับอันเดียวเด็กอันมาให้เด็กตัววอลน้องจับได้ทำยังไงดีจะตายแล้วเนี่ยทำไมก็ทำไมต้องฉันกลัวไปแล้วฉันขอครั้งสุดท้ายแล้วกันจะทรงเราจงคราวเจ้าขอเทพเจ้าอีกครั้งจะบอกบางซ้อมในจิตจังเทพเจ้าทำไมไม่ช่วยฉันสักทีเทพเจ้าให้แอลไปช่วยยมเจ้าขอเยอะมากแล้วเนี่ยทรงจาให้ฉันก็เป็นคนดีให้ยมไปช่วยเหลืออ๋อไม่เคยทำผิดอะไรนะครับแล้วก็ไหว้ท่านทุกวันไม่มีหยุดเลยให้ประสุนเปียเป็นสินจ้าจะได้รับแค่อาจารย์ชกฟอกนะครับท่านใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งมาเหมือนเพลงนั้นก็มีเสียงมวยมาดังมากครับลือเหมือนแท้ปั๊บ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 
ลือแต่เรานะนะครับผมก็เป็นเสียงเฮลิคอปเตอร์ครับก็ใช่เสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับก็มีหน่วยเป็นเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลมาช่วยฮะใช่เฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลมาช่วยนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็ตะโกนลงไปบอกยายให้เฮลิคอปเตอร์ก่อนใช่ครับเย้ยายยายเย้ยเย้ยเนี่ยขึ้นมาผมจะส่งบันไดลงไปนะนี่ก็เหมือนกับช่วงเวลาเช้าตอนแรกนะเวลานอนแล้วนั่นแหละยายตีที่มานั้นคืออะไรนะครับฉะนั้นยายนี่ขึ้นมาใช่ยายเป็นอย่างนั้นเนาะยายก็บอกเฮ้ยไม่เอาอ่ะยายก็เอาแต่ครับฉันจะขอเดี๋ยวให้พระเจ้าทรงช่วยฉันเองเดี๋ยวให้พระเจ้าทรงช่วยเองคุณไอ้แกต้องมาช่วยฉันต่อใครมาช่วยแน่นะครับผมแล้วสุดท้ายครับให้ชาวคราวครับเฮลิคอปเตอร์ก็คุยกันไม่รู้เรื่องกับยายเฮลิคอปเตอร์กับห้องแย่เนี่ยตอนเย็นเย็นอากาศนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็ไปละเฮลิคอปเตอร์กับเราเลยนะสุดท้ายจังร้อยยายก็ตายนะเย็นก็ตายพอขึ้นไปบนสวรรค์ก็ไปรับร้องนั้นสวดยายโมโหมากเย็นเข้าอยู่ได้นะครับเดินเข้าไปหาเทพเจ้าแล้วก็ด่าเทพเจ้าให้กับเจนไม่ถึงเจ้าเทพเจ้าไม่ไม่ถึงเจ้าฉันไหว้ท่านมา70ปีย้อมแบบตัวล็อกอ้อนท่านในอันนี้จะต้องแช่งทุกวันไม่มีขาดร้องไห้อเมริกาอเมริกันได้ถวายน้ำถวายอาหารทุกวันเยอะแซงแม่เชื่อแซงหมอครบฉันจะร้องไห้แล้วฉันทำตามคำสอนโดยที่ฉันไม่ผิดศีลเลยให้ยุ่งเธอตามเอาไว้แล้วโรงเรียนเอาคอเซอร์ซ่านะแล้วฉันเป็นคนดีมากทำไมฉันถึงร้องได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือไตเตี้ยทำไมไม่ช่วยฉันให้ไอ้ตอนนี้ไอ้ข้าย่อมเทพเจ้าก็เดินลงมาเป็นเทพเจ้าประอาจารย์แล้วก็ตบหัวยายทีให้กับเตี้ยป้ายายด้วยไอ้ใหญ่โง่นั่นยายหนูโง่ฉันช่วยแกตั้ง3รอบแล้วเนี่ยทำช่วยออกไปเอาเลยครั้งที่หนึ่งแล้วที่ด้วยฉันส่งท่านซูไปช่วยแกจูนช่วยแล้วท่องแต่ช่วยแกก็ผักมันออกยายก็ช่วยยืนช้างแจ้งครั้งที่สองแล้วที่ปีฉันปลอมตัวเป็นคนผู้ชายพายเรือไปช่วยแกท่องมาลองทวนเจียเนจ้าตุ๊กตาช่วยแย่ให้คุยตั้งนานยายหนูโง่แกก็ไม่ฟังแย่ของโรงสร้างครั้งที่สามแล้วที่ใบฉันเซ็นเฮลิคอปเตอร์มาทำเหมือนจูนเฮลิคอปเตอร์มาแล้วฉันก็แปลงเป็นคนไปช่วยแกให้บอกมาลองเจียมาเรือแต่ช่วยแย่ให้พูดแกครั้งนึงแกก็ไม่ฟังยายประมาณก็เป็นเองเหมือนสร้างนะครับแกโง่มากยายหนูโง่หนึ่งแต่สมบูรณ์ตายแล้วสะสมหมดสลากไปยายก็เลยยายก็เมียเรามาเกียงหรอนะครับผมก็จบแล้วเรื่องนี้นะก็จบไปเลยนะจริงจริงฟังดูแล้วยายก็ตลกเลยนะมอสลับมือให้เป็นยายกับใครนะครับจริงๆผมจะบอกว่าเหมือนชีวิตเราอะแม้แต่ตัวผมก็เป็นเหมือนยายคนนี้แหละฮะตามประจําลักเนาะทางชีวิตเยอะเนี่ยสมัยก่อนคุณไอ้ก็เป็นยายแหละนะครับก่อนหน้านี้นะกินมนนะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่แล้วสําหรับเราครับโอกาสที่มันเข้ามาในชีวิตบางครั้งมันเหมือนอากาศนะครับคือออกกันเนาะเป็นโจมองลงชีวิตเนาะไปคาดเบอร์เจียอากาศนะครับบางครั้งมันเข้ามาพร้อมกับปัญหาไปคาดโจมาตรงหนึ่งตรงถึงมันไปให้เหมือนท่อนซุ้มที่ทะลุบ้านครับว่าเชื่อเราเขาเนี่ยมันเป็นมองเคลียร์เลยนะครับถ้าเรามองเป็นปัญหาถ้ามันสนิทยาวมันจะไปแฮะเฮ้ยบ้านพังแน่เลยติดโทษนะครับผมค่ะคุณก็จะไม่ได้เลยจึงเดียวหลับไปแต่ท่านที่จริงแล้วมันทะลุเข้ามาก็จริงแต่ถ้าคุณกอดท่อนซุ้มไว้คุณก็ลอยน้ำหนีไปได้ไงกับแม่ทำปั๊บยืนทะลุมองปัดแม่แต่ใต้ใบเย็นออกนั่งเชิญทงนั่งใบเย็นไอตบบานไหนนะครับตบบานหรือบางครั้งโอกาสมันเข้ามาครับเป็นคนพายเรือครับหรือไปท่าเอาข้ามไปโชว์มองแล้วเหมือนจะตูเป็นสิ่งที่คุณเราไม่ชอบอ่ะเชี่ยวอะไรหรือยังเหมือนเจ้าเจ้าแล้วเขาพยายามคุยหลายครั้งครับให้แค่ชี้เยี่ยมใหญ่ใหญ่ยังจะแคบเราแต่เราก็ไม่เข้าใจปัดใต้ยิ้มหลอดเดียวเราไปนะครับผมโอกาสมันเหมือนไอศกรีมครับโอกาสจะเลยไปได้นะครับผมถ้าคุณไม่หยิบรีบหยิบมันก็ละลายครับมันยังกั้นไม่ให้ยอมแต่อยากโผล่เวียนก่อนหนึ่งออกนะครับฉะนั้นปัญหาของตรงนี้แล้วเชื่อปัญหาแบบนี้มันคือความเชื่อครับมันคือจิตการจริงนะมันคืออีโก้ของเราฮะมันคือเพียบอีโก้หรือคือจริงๆแล้วการที่เราจะมองเห็นโอกาสได้เราต้องเปิดใจตัวเองก่อนตามว่าการแต่งตัวยังเมื่อกี้ออกการไปคุณไอบ้านยังจะแล้วเชื่อเหมือนเดิมมานานแล้วยังเชื่อแต่ได้ไม่ไหวแล้วถ้ามันยังไม่สำเร็จมากให้บริษัทแบบเราจบใจครั้งลองเปลี่ยนความเชื่อดูนะสถาบันโอกาสจริงเพราะถ้าเราทำอะไรเหมือนเดิมมีประโยชน์ยังเราเท่าไหร่ได้ไหมเราก็จะได้เหมือนเดิมครับยังกำลังไปได้ไหมเราเชื่อเหมือนเดิมยังเชื่อแต่ได้ชีวิตเราก็จะเหมือนเดิมครับชีวิตยังกว่าเดิมแล้วถ้าเราอยากได้อะไรที่ไม่เคยได้เราแค่จะมาดูอะไรที่เราได้ไหมให้เปลี่ยนความเชื่อเอาโอกาสจริงนะครับแล้วลองทำอะไรที่ไม่เคยทำครับให้สัตว์เท่าไหร่ก็ความเชื่อนี้นะครับต้องอยู่ในคุณธรรมนะครับให้การเชื่อในของเราต้องกับเราเนื้อเสนอท้อนะครับผมแล้วก็ไม่ผิดต่อสังคมนิยมนะครับให้ก่อข้อสมมติในสังคมนิยมนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับนะครับแล้วคุณก็จะมีความสำเร็จที่มั่นคงและยืดยาวนานให้เย็นกับเราไม่ผิดจบใจแดนเดินอยู่ก่อนแต่กลมวงเนาะให้อยู่ออกไปอีกนอกแต่จริงๆวันนี้คลิปวันนี้ยาวแล้วแล้วก็เป็นคลิปแดนเวยังไม่จบนะจริงๆผมจะมีวิธีการเป็นเคล็ดลับนะเป็นวิธีที่ทำให้คุณมองเห็นโอกาสทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเราแต่มีวิธีการแล้วแต่เธอยังเมื่อคืนออกการกระโดดยางจะโยนความชีวิตเยอะแต่ไม่รอดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ผมจะแชร์ในคลิปต่อไปแล้วกันนะแล้วก็จะส่งแชร์ลงไปต่อคอยติดตามด้วยแล้วกันนะครับส่งไปตามอีก
ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ถ้าชอบชอบก็คลิกไลค์นะฮะแจ้งเลยแชร์นะใครนี้เนาะวันนี้เจ้าเชฟส่งมาคลิกไลค์พ่อนะครับแล้วก็ถ้ามีประโยชน์กดแชร์นะครับให้เจ้าเชฟพ่อไปยาส่งมาคลิกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอย่าลืมนะนะครับเป็นวิธีทำให้เรามองเห็นโอกาสในชีวิตทุกอย่างจริงๆที่เราเคยเยือนเมืองเคยเนินจิตวิญญาณโอกาสทางจิตวิญญาณทุกอย่างคุณเอาไปใช้ได้เลยเยือนตัวตราผมแจกคุณฟรีแจกคุณฟรีนะครับผมจิมเรียบครับ